สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ Prime Minister Award for Health Promotion Innovation 2023เปิดตัวทีมเยาวชน20ทีมสุดท้ายจากกว่า200ทีมติวเข้มนวัตกรรุ่นใหม่ยกระดับผลงานสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกค่ะ ดรนัทธพันธ์สุภการารักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจของสะสะสะคือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพราะปัญหาสุขภาพทั้งกายจิต ปัญญาสังคมมีความซับซ้อนขึ้นทุกวันต้องใช้กระบวนการคิดใหม่ๆนวัตกรรมจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีซึ่งกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ Innovation Camp จะพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ p r i m Minister Award for Health Promotion Innovation 2023เป็นกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ20ทีมสุดท้ายในกลุ่มมอปลายถึงปวช จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สารพลังสร้างสารรต่อยอดสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์นวัตกรที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพผนวกแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทางด้านนายสมยศเกียรติอารามกุลผู้อำนวยการสำนักสร้างสารรค์เนื้อหาองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศรวมทั้งครูที่ปรึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะลูกศิษย์อีกหลายรุ่นให้มีแนวคิดเป็นนวัตกรและ ความเข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นจากตัวเองชุมชนและสังคมโดยรอบในฐานะตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดในปีนี้เชื่อในศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่กว่า100ชีวิต20ทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนประกอบกับมีความกล้าท้าทาย กล้าเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกล้าคิดนอกกรอบเพื่อให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากค่ายพัฒนาศักยภาพไปพัฒนาผลงานให้เป็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่นำไปใช้ประโยชน์จริงโดยไม่ได้มุ่งหวังเพียงชัยชนะแต่มุ่งที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งลูกศิษย์ครูสถาบันต่อยอดผลงานให้สามารถขยายผ ในวงกว้างต่อไป